ตอนนี้เราลงไปติดตามบรรยากาศของงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในยามค่ำคืนกันบ้างนะครับซึ่งเขามีการจัดมหรสพฉลองเทศกาลสืบสานวัฒนธรรมอย่างสวยงามครับติดตามกับคุณเพลินพิชชูเสนรายงานจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับเชิญครับคุณพิญญพัฒน์คุณสุทธิวัฒน์คะบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์แต่แรกหรือว่าประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้และที่บริเวณสวนศรีธรรมโศกราชก็มีประชาชนค่ะออกมาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กันอย่างคึกคักค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นบรรยากาศสดๆที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหนึ่งในสถานที่จัดงานมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครซึ่งก็มีประชาชนออกมาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์แต่แรกตามแบบฉบับของคนนครเป็นจำนวนมากค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการแสดงรำมโนราโรงดินซึ่งเป็นมโนราดั้งเดิมที่หาชมได้ยากปกตินั้นจะแสดงเฉพาะในโอกาสสำคัญอย่างเช่นการแสดงเพื่อบูชาพระบรมธาตุและการแสดงมหรสพอื่นๆทั้งการทอกเพลงบอกซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานและการแสดงหนังตะลุงค่ะนอกจากนี้ประชาชนที่มายังได้ร่วมกันเขียนภาพพระโบสถ์ธงราวที่จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยวันนี้ทั่วลานวัดนั้นยังถูกประดับตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสันสวยงามเป็นอย่างมากค่ะส่วนบรรยากาศคืนที่2ของการจัดงานบริเวณสวนศรีธรรมโศกราชซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นตลาดหมู่บ้านวิถีนครย้อนยุคมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมพื้นเมืองรวมถึงสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองเลือกซื้อเป็นของฝากและชื่นชมความสวยงามของประติมากรรมโคมไฟหลากสีสันทั้งโคมไฟนางดานหรือเทพ3องค์ประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์พระแม่คงคาและพระแม่ธรณีโคมไฟ12นักษัตริย์ซึ่งในคืนวันนี้จะมีการซ้อมพิธีโลชิงช้าตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เพื่อเป็นการรอรับเสด็จพระอิศวรและเชื่อกันว่าจะเป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบายคุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเวลา 18:30 นของวันพรุ่งนี้ค่ะการจัดงานมหาสงกรานต์เทศกาลแห่นางดานเมืองนครในปีนี้นะคะต้องบอกว่าส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวยามค่ำคืนของเมืองนครศรีธรรมราชนั้นคึกคักยิ่งขึ้นค่ะโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานนี้มากกว่า 5,000 คนค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณพิญญพัฒน์ค่ะ